โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลับเชลซีและวันนี้อยู่กับพี่เบียร์ CFC และแอดมินโป๊กก็เสียงปรบมือต้อนรับแอดมินโป๊กหน่อยครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดเอฟเฟกต์ไม่ได้ก็ตัดเอฟเฟกต์มือกันมาเลยตบมือกันจริงๆเลยนะฮะวันนี้เรามีประเด็นร้อนเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้เราก็มาเป็นรูปแบบคลิปถ้าใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นก็คือเรื่องของการปลดโจเซ่มูรินโญ่ของโรม่าแล้วก็แฟนเชลซีก็เกลียวกราวเกลียวกราวกันใหญ่ว่าเฮ้ยกลับมาคุมรอบ3มั้ยสําหรับยังไงซิยังไงซิอ่ะนะยังไงซิอ่ะเพราะงั้นไม่เป็นการเสียเวลาเราไปคุยกันทีละประเด็นเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะฮะในเรื่องของโรม่าทําไมถึงไล่นะมูนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะมูจะไปไหนได้บ้างรวมถึงแฟนบอลเชลซีเรียกร้องหรือเปล่าที่อยากจะได้กลับมาคุมรอบ3หรือเปล่าแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับแอดบุ๊กว่าสมมุติถ้าน้ำมูมาคุมเชลซีรอบ3จริงสภาพทีมจะเป็นยังไงฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับแอดบุ๊กวันนี้เป็นไงหลังจากที่เห็นข่าวการปลดโจเซ่มูรินโญ่ของโรม่าเซอร์ไพรส์ไหมที่ได้ติดตามผมว่าไม่เซอร์ไพรส์นะแต่ผมไม่คิดว่าโรม่าจะปลดกลางฤดูกาลแต่ผมคิดว่าคือมันเริ่มมีข่าวมีปัญหากับนู่นนี่นั่นเหมือนตามปกติอ่ะเพราะเขาเรียกไงผมชอบใช้คำนี้เนาะไอ้มูรินโญ่เป็นลูกร้านเหล้าพี่ก็คือ3ปีอ่ะครับ1ปีแรกซ่อมปีที่2สร้างปีที่3ก็คือทำลายเสี่ยมแต่การันตีช่วยแน่นอนแค่นั้นเลยคอนเซ็ปต์มูรินโญ่มันแค่นั้นครับพอปีที่3ก็จะเริ่มปีแรกก็จะแบบหอมอ่ะนึกออกป่ะมีการนู่นนี่นั่นนักเตะเล่นให้อยากได้ใครก็ซื้อมาอะไรเงี้ยพอปีที่สามก็จะเริ่มเฮ้ยทำไมกูจะซื้อคนนั้นมันมึงไม่ให้ล่ะกูอยากได้ตรงนี้มีปัญหาตรงนั้นอะไรเงี้ยก็จะเริ่มงงไงแต่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะจบที่แบบเขาเรียกไงนะสิ้นฤดูกาลอาจจะจางลากันอะไรเงี้ยแต่แม่ไปซะแล้วซึ่งจริงๆแฟนไวเกินบอกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามไปถึงโรม่าหรือบอลอิตาลีอย่างเงี้ยแต่เห็นก็เอ้ยมีพาโรม่าคว้าแชมป์มีการดึงลูกูไปใช้ฟันเฟลนช่วยสวยด้วยนะช่วยใหม่ล่าสุดซึ่งโรม่าไม่ได้ฟันเฟลนนี่ช่วยเนี่ยร้างช่วยมานานแล้วนะใช่ผมเป็น10กว่าปีอยู่นะโรม่าไม่ได้ช่วยแล้วก็ปีที่2ก็คือเข้าชิงนะเข้าชิงยูโรปาลีกอยู่นะแต่ก็ยังแพ้ครับก็จริงผลงานในลีกก็แย่ด้วยอยู่ประมาณที่9ครับผมว่าแบบเหมือนโรม่ามันไม่ได้ทีมแบบลุ้นแชมป์ตลอดเวลาหรือไปยุโรปตลอดเวลามันก็แบบทรงๆสุดๆนะพี่แล้วแต่ช่วงอ่ะสุดท้ายโรม่าก็เข้าอีหลอบเดิมก็คือไปเอาเด็กเก่ามาก็คือไปเอาดิลอซี่มาสถานการณ์แบบมันก็ตรงนั้นแหละพี่บอลอิตาลีไม่ได้ว่าโรม่าก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกกับเพียงแต่ว่าเขาก็อยากขจัดปัญหาอะไรไปแต่ว่าพ่อก็รวยเหมือนเดิมก็คือได้เงินค่าชดเชย3สเต็ปเนี่ยคืออีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะหลายๆสื่อก็บอกคือจำตัวเลขยากบาทไม่ได้แต่ว่ารวมๆแล้วอ่ะเป็นเงินปอนด์นี่น่าจะประมาณ80ล้านปอนด์นะรวมหลายๆทีมที่ไล่มาโอ้โหแต่เพราะของเชลซีก็ตัดรอบก็ไม่ใช่น้อยครับสปงสเปอร์แมนยูแต่ผมชอบอย่างในตอนสัมภาษณ์กับมิเกลนะที่บอกว่าเขาไปที่ไหนเขาได้ถ้วยทุกที่ยกเว้นที่เดียวที่ไม่ได้แล้วมันก็บอกเขาไม่เหมือนไม่ได้พุ่งถึงนะบอกว่าแต่มิเกลมันขำอ่ะแล้วก็บอกว่าคิดดูนะเมื่อวานว่าพรุ่งนี้กูจะไปชิงอยู่แล้วแม่ไล่กูออกที่สเปอร์ที่เราจะได้แชมป์อะไรเงี้ยมาแทนพอสเปอร์ใช่คือแต่นั้นผมก็งงจริงนะอันนั้นตอนสเปอร์ผมก็งงนะอันเช่นอยู่มึงไล่ออกคนที่ทำทีมได้แชมป์ในทุกทีมนี้เข้าไปเหยียบอ่ะแล้วแบบคือมึงไล่ออกหลังได้แชมป์ก็ได้จะได้คุยได้มีถ้วยหน่อยกลัวเขาจะได้สถิติซะงั้นอยู่ก็อินดี้ซะงั้นไม่ได้ครับมันอยู่มันได้แชมป์แน่กูเอาไอ้นี่คุมดีกว่าไม่ได้ช่วยแน่นอนอะไรเงี้ยเลวีมันก็เพี้ยนก็เหมือนที่มีประเด็นคือผมไม่รู้ว่าแฟนเราแหละทั้งแฟนชาวไทยทั้งแฟนต่างประเทศนะแบบข่าวเลยอ่ะข่าวมาเลยอ่ะคือพอมูรินโญ่ออกจากที่ไหนทั้งที่นะแม่งต้องมีข่าวว่ากับเชลซีตลอดใช่เพ
พราะจริงผลสำรวจเนี่ยทาง The Athletic นะก็สำรวจเสียงของแฟนบอลเชลซีเนี่ยกว่า 30% นะที่อยากจะให้กลับมาคุมเป็นรอบที่3อ่ะใช่ตอนนี้เรามาดูว่าเอ้ยแล้วถ้านอกจากเชลซีแล้วเนี่ยมูรินโญ่เขาจะไปไหนได้บ้างตอนนี้นอกจากแบบโอ้จากการคุมทีม 2-3 ปีแล้วกระเป๋าตุงเลยตอนนี้จริงแกหล่อเลือกได้เลยป่ะใช่ก็มีเขาเรียกว่าแหมทางชายชุดแดงก็อยากจะได้อยู่นะก็แบบเหลือทนกับพี่ผมเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเราอยากแข่งไม่รู้นะรอบเหมือนนะจะแบบรอบสองเหมือนเทลซีเลยเหรออะไรเทิงๆนั้นมีข่าวทีมที่อยากจะอัปเกรดหมายถึงว่าอย่างนิวคาสเซิลเองหรืออะไรเองที่อยากจะขยับตัวขึ้นมาอยู่ในเทียร์ลุ้นแชมป์หรือว่าเทียร์ที่ไปแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยครับก็น่าจะมีข่าวสนใจอยู่รวมถึงทีมชาติอะไรเงี้ยก็พอมีอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาอายุขนาดนี้ผมว่าเขาน่าจะเป็นคุมทีมชาติได้นะแต่ถ้ารุ่นทีมชาติแกก็เคยพูดไว้ว่าเอ้ยถ้าจะคุมทีมชาติจริงก็โปรตุเกสเท่านั้นหรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขายังสนุกกับการทำงานทุกวันน่ะการคุมทีมซ้อมการวางแผนเล่นทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับบอลทีมชาติอ่ะมันเป็นทัวร์นาเมนต์อ่ะอย่างถี่ก็คือ2ปีพี่ผมว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราไม่ได้เข้าคัดเลือกอะไรพวกนี้นะเรียกมาเข้าแคมป์ใช่แล้วอย่างซาอุอ่ะฤดูกาลที่แล้วนี่นะมูบอกว่าเขาปฏิเสธค่าตัวมหาศาลที่ลีกซาอุเสนอเลยนะแบบว่าเอ้ยผมว่าไม่น่าหมายถึงว่าคือมันไม่เหมาะกับโค้ชที่มีโปรไฟล์อ่ะหมายถึงว่าซาอุเองอ่ะคือถ้าเป็นโค้ชที่แบบอารมณ์เหมือนนักเตะเพิ่งสตาร์ทแล้วเฮ้ยอยากใช้คอนเนคชั่นด้วยในการดึงเพื่อนร่วมทีมเก่าๆมาอะไรเงี้ยเออมันก็พอมีทรงอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบว่ายิ่งตอนนี้กลิ่นหลีกซาอุยิ่งไม่ค่อยดีเลยคนอยากจะหนีออกกันเรื่อยลืมอยู่เงี้ยโอ้มูโยไม่ไปหรอกหลีกซาอุเหมือนจีนก่อนหน้านี้ไหมที่แบบโอ้เงินถุงเงินใช่ใช่ใช่ไอ้ก็มีปัญหาจริงนะมันไม่ใช่แต่ปัญหาของลีกซาอุกับจีนเนี่ยคนละเรื่องกันไงของจีนอ่ะมันคือถังแตกแต่ซาอุมันมีเงินพี่แต่ว่าการใช้ชีวิตมันยากลำบากอ่ะแต่ว่าตามตรงนักเตะหลายคนก็เลือกที่จะแบบไปอยู่ประเทศข้างๆแล้วมาซ้อมที่ซาอุเอาถึงเวลาแข่งก็แข่งถึงเวลาซ้อมก็ซ้อมแล้วก็กลับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นประเทศมุสลิมนะครับมันก็มีกฎบางอย่างมันไม่ compatible กับนักเตะยุโรปพี่ไม่ปัดตรงปัดที่อยู่ได้ก็ไม่ได้นะเออใช่ถ้างั้นไม่ซาอุไม่ทีมชาติก็เข้าประเด็นเลยเชลซีรอบ3มั้ยล่ะอ่ะถ้าแอดปุ๊กคิดว่าไงถ้าเอาเรื่องจริงไม่จอจีนะผมว่าทอปโบลี่ไม่เอาครับเพราะว่า1คือทอปโบลี่ต้องการแผนงานระยะยาวสองคือเขาอยากได้คนรุ่นใหม่มากกว่าที่และคนที่คุมได้อ่ะคนที่เขาคุมได้นะเออไม่ถึงไม่คืออ่ะเออเพราะว่าเอาทมาก็คือตบกันแต่วันแรกอ่ะเออไอ้กูจะเอาคนนี้ซื้ออะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ได้ยังแฮปปี้คือยังซีกงอย่างถ้าเป็นสมัยเสี่ยหมีก็อาจจะได้อยู่มาคุมปอบๆแป๊บกอบกู้เก็บทรงแล้วก็ค่อยไล่ออกจ่ายเงินกันไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นทอสไม่น่าครับเราก็ต้องทนกับที่พอสบาร์บีคิวต่อไปจนถึงสิ้นฤดูกาลอย่างน้อยเอออย่างน้อยนะก็คือยังไม่มีวี่แววแล้วก็เหมือนแบบเจ้าของสโมสรก็โอเคชิวๆถึงแม้สถานการณ์ในกลางตารางแบบนี้ครับพี่ถามเมื่อกี้พูดถึงเพื่อนรักเสื้อแดงของเรานะฮะแล้วก็แมนยูไนเต็ดแต่ถ้าเป็นฝั่งนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยเหมือนกับสถานการณ์ของพอชที่มีต่อเจ้าของทีมก็ยังแบบแฮปปี้อยู่กลางตารางกับนิวคาสเซิลที่เป็นเอ็ดดี้ฮาวผมว่ามีถ้าสมมติก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทางเจ้าของทีมก็ไม่ได้ซื้อนะเร่งร้อนผมซื้อว่าแบบซื้อนะว่าเปอร์เซ็นต์เป็นนิวคาสเซิลถ้าเอาแบบไม่จอจี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์นิวคาสเซิลสูงกว่านะด้วยผลงานของทีมด้วยแล้วก็เจ้าของถ้าผู้บริหารอยากอัพคลาสจากทีมจากกลางตารางขึ้นไปยุโรปเขาต้องใช้โค้ชที่มีประสบการณ์ครับโอเคล่ะมันอาจจะแบบเสี่ยงหน่อยที่เอามูรินโญ่มาก็คือคนจะคิดเออบอลโบราณเน้นผลนู่นนี่นั่น
ไรเงี้ยแต่การันตีได้ครับนิวคาสเซิลมีแชมป์แน่นอนถ้าเอามานะครับคุณต้องการความสำเร็จในเวลารวดเร็วหรือเปล่าอย่างน้อยก็ฤดูกาล2ฤดูกาลเนี่ยได้มีแชมป์ติดไม้ติดมือใช่พี่ก็ว่าเนี่ยถ้าคุยแล้วว่าจะกลับพี่ก็มีคนถามหลายคนว่าถ้าเกิดว่าจะไล่พอสเนี่ยอยากจะได้ผู้จัดการทีมคนไหนนะพี่ก็ให้สัมภาษณ์ไปหลายที่บอกว่าอยากได้มูรินโญ่มาคุมรอบ3ซึ่งไม่เอาตามแบบความน่าจะเป็นอะไรไปได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดว่าจะออกจากโรม่ากระทันหันด้วยนะแต่ซึ่งถึงตอนนี้พี่ก็ยังคิดว่าคิดเหมือนกันว่าแม่งนิวคาสเซิลตอนแรกก็อาจจะไม่ได้รีบร้อนแหละแต่เห็นนามูแม่งว่างอยู่ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเชลซีซะด้วยซ้ำนะตอนนี้เดี๋ยวผมก็ว่าด้วยอัตรานี่เลยนะวงการกันดันเลยนะเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เนี่ยนะอัตราต่อรองมูรินโญ่ที่จะแบบไปคุมทีมไหนต่อไปอะไรเงี้ยตอนเนี้ยอันดับหนึ่งเลยนะ 25% นะนิวคาสเซิลโอ้โหแค่หนึ่งจ่ายสามไม่รวมทุนครับเป็นไปได้สูงมากสอง 20% คือซาอุดีโปรลีกแค่หนึ่งจ่ายสี่ไม่ลงทุนอันดับสามอันดับสามเป็นโปรตุเกสทีมชาติโปรตุเกสก็คือแทงค่าจ่ายหนึ่งก็คือ 16% แล้วก็มีสโมสรในเมเจอร์ลีกแล้วก็สุดท้ายคือแทงหนึ่งจ่ายเจ็ดก็คือปอร์โตก็กลับไปทีมเก่าที่เคยพาคว้าแชมเปี้ยนลีกเลยนะสำหรับปอร์โต้นะเป็นไปได้เขาก็ผมว่าเขาเอาติดมาไปงั้นแหละหมายถึงว่าปอร์โต้เนี่ยแต่ยังไม่พ้นสามอันแรกแต่ผมว่าจริงถ้าผู้บริหารทางนิวคาสเซิลนะอยากขยับนะคือไม่ออกมาพี่เอ็ดดี้ฮาวคือเอ็ดดี้ฮาวนะเขาเก่งพี่ในระดับอันเนี้ยระดับมุดจัดระดับพอถึงเห็นไหมนิวคาสเซิลเขาตันทุกตันมันไปต่อไม่ได้พี่ใช่ความเคี่ยวของโค้ชระดับแบบนั้นแหละทำไมอันเช่คุมนิวมาริดถึงเนี่ยเราก็เห็นอยู่ทำไมโค้ชระดับพวกนั้นอะเวลาเราถึงคุมทีมใหญ่ระดับโลกระดับโอ้โหบอลยูโรบอลอะไรที่แบบเคี่ยวๆอะแมนยูอะใช่ใช่มันระดับเวอร์คลาสใช่คลาสแต่ว่าตามตรงพี่เอ็ดดี้ฮาวไม่ได้กากนะแต่ก็คือแบบเหมือนเกรดเอธรรมดาใช่เขายังไม่ถึงเวลาครับผมว่าเอ็ดดี้ฮาวเก่งในระดับหนึ่งแต่เขายังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เวอร์คลาสตอนนี้โอเคใช่ก็จะต้องผ่านการพิสูจน์ในการความสม่ำเสมออีกนานครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยน่ากลัวที่พี่อยากจะได้มูรินโญ่กลับมาพรีเมียร์ลีกแต่กลายเป็นอาจจะไปนิวคาสเซิลซะงั้นใช่เต็งขามาเลยคือคาแรคเตอร์มันเหมาะแมทชิ่งสุดแล้วพี่ถ้าตอนนี้นะครับคือถ้าสมมตินิวคาสเซิลกล้าเสี่ยงนะเอาดีฮาวออกนะตอนนี้มันจะมีเวลาให้มูรินโญ่รู้จักทีม6เดือนและปีหน้าน่ากลัวมากปีหน้าแม่งมาเลยแชมป์หนึ่งอย่างน้อยใช่แล้วปีนี้ก็อาจจะจริงถ้ารีบตัดสินใจคือตอนนี้รู้สึกถ้าพี่จำไม่ผิดในตารางคะแนนจะต่ำกว่าเชลซีแล้วไหมทำไปเล่นไปตอนขั้วอยู่หัวตารางไกลมากเหมือนเชลซี9นิว10อะไรเงี้ยเพราะเป๋มันเป๋กลางตารางเฉยใช่เพราะเป๋มันเป๋เลยพี่หมายถึงว่าความสม่ำเสมอของทีมที่จะอัพจากเขาเรียกไงจากทีมระดับแบบกลางตารางขึ้นไปลุ้นบอลยุโรปพอลุ้นบอลยุโรปเสร็จปุ๊บจะขึ้นไปอยู่ท็อปแบบลุ้นแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันจะขยับยากให้อยู่ข้างบนอ่ะมันจะมีพวกวันซีซันวันเดอร์เรื่อยๆแต่พอโดนเข้าไปทีมแม่งแบบปับลงมาเงี้ยแล้วก็จะอยู่ที่เดิมซึ่งตอนนี้พอมากลางตารางถามเจ้าของทีมว่าอยากจะให้ไปลุ้นพื้นที่ยุโรปอีกโว้ยต่อในฤดูกาลหน้าถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรต่อยังไงตอนนี้ไหมถ้าไม่รีบคือถ้ายังทำยังใช้เอ็ดดี้ฮาวเหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะไม่มีทางได้ไปเกินยูโรป้าลีกครับเพราะปีที่แล้วมันแบบอารมณ์เหมือนเลสเตอร์ได้แชมป์ที่เป็นลีกก็พี่ทุกคนมันอยู่ในจุดที่แบบฟุกเพราะมันแบบอเมซิ่งทีเดียวเราใช้คำว่าฟุกไม่ได้ใช่ใช่ทุกคนมันเกิดเขาเรียกไงนะพี่ทุกคนมันเกิดบริหารครั้งเดียวเล่นมีพร้อมกันน่ะเออมันลิกมันปังมันทีเดียวมันลงตัวไปหมดในขณะที่คู่แข่งก็แบบจะเป๋ๆอยู่บ้างเหมือนเชลซีใช่ใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพุ่งขึ้นมาได้ไปมันก็ไม่ถึงกับฟุกก็แหละพี่อาจจะใช้คำไม่ถูกแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบนั้นได้บ่อยๆบ่อย
โอ้อย่างที่เราเห็นแล้วในฤดูกาลนี้นะเพราะนั้นตอนนี้อยากจะไปยุโรปต่อนะก็ต้องซื้อการเปลี่ยนแปลงละต้องซื้อความสำเร็จครับงั้นก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นใครนะผมว่าไอ้พวกบ่อนพนันเนี่ยแม่นเหมือนมันไปรู้ข้างในอ่ะแม่นไม่ค่อยผิดอ่ะก็ต้องมีกลิ่นมาบ้างแหละมีข่าวเข่าอะไรเงี้ยนะมันถึงจะได้มาออกเราคงราคาเงี้ยนะอ่ะแต่ถ้างั้นก็ไหนๆก็คุยเรื่องเชลซีแล้วก็แฟนบอลเชลซีละก็อยากจะมาที่ประเด็นสุดท้ายก็คือสมมุติเล่นๆแล้วกันว่าถ้ากลับมารอบ3จริงๆซึ่งตอนนี้ก็คือแค่ดูอัตราต่อรองเลยพี่ก็ว่ายากแต่เรามาคุยกันสมมุติเล่นๆแล้วกันไม่มีชื่ออยู่ในนั้นนะพี่กับทีมชุดนี้ถ้าไม่มีชื่ออยู่ในพวกอัตราต่อรองนะตัดไปได้เลยครับโอกาสไม่มีโอกาสน้อยกว่าปอโต้อีกครับเออในตอนนี้ถ้ามันมีกลิ่นอะพี่นึกออกไหมถ้ามันมีกลิ่นเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ยอมเปิดให้เราแทงหรอกใช่ไอ้พวกนี้มันรู้ดีจะตายเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติถ้ามีในราคาต่อรองแล้วแทงมูรินโญ่เนี่ยแทงหนึ่งได้ร้อยอย่างเงี้ยมันก็เจ๊งก็ดูตอนพอสเลยพี่คงไม่มีแต่เรามาคิดเล่นๆกันได้เลยอ่ะเรามาคิดเล่นๆกันตอนนี้แบบโมโหละแบบเอาเล่นๆ เลยคือนัดต่อไปคาราบาวครับแม่งตกรอบคาบ้านสมมติสมมติเออสมมตินะแล้วไล่พอสเลยแล้วสมมติมูรินโญ่มาเลยมูรินโญ่มาเลยเป็นยังไงกับนักเตะชุดนี้กับเจ้าของทีมขอแบบจินตนาการการคุมนักเตะแล้วก็การคุยกับเจ้าของเป็นไงผมคิดว่าคำคืออ่ะเราตัดเรื่องคุยกับพอร์ตโบลี่ไปเลยจะไม่ได้คุยกันอ่ะเราก็ต้องคิดเลยว่าเขาจะใช้นักเตะที่มีอยู่มูรินโญ่จะจัดตัวยังไงแล้วก็มีที่จะขายโบยากนะไม่ข่าวแล้วเขาจะเอาใครมาไหมหมายถึงว่าจะซื้อใครปกติเวลาเขามากลางดูกันนะแม่นจะไปหนีบใครสักคนมาไอ้ประเด็นนี้ก็อยากคุยเหมือนกันนะที่แบบว่าเนี่ยพอจะ3ปีก็มีปัญหาแล้วก็ย้ายใช่การขายตัวของเชลซีแปลกๆมันขายไปรอจะไปคุมอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นไปแมนยูอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่ใครมาต้าอย่างเงี้ยคืออะไรล่ะมาติดอะไรเงี้ยมาติดอย่างเงี้ยขายไปรอคุมเหรอยังไงวะแล้วกับนักเตะชุดปัจจุบันจะเป็นยังไงฮะผมว่านะสมมติถ้ามูรินโญ่กลับมานะมันต้องเอาตัวจากโรม่ากลับมาแน่ๆก็ตอนนี้มี2คนอย่างลูกากูที่เรายังขายไม่ได้นะตอนนี้ใช่ก็ทำเนี่ยบาทำก็ไม่น่าจะลูกากูจะอยู่ที่เดิมผมว่าเขาน่าจะเอาแทมมี่กลับมาด้วยความเป็นนักเตะเชลซีเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเอากองกลางกลับมาสักตัวหนึ่งดูซิใครลงบ่อยๆในโรม่าปาเลเดสก็ไม่น่าได้คริสตันเต้เหรอไม่น่าได้คือผมว่าเขาอาจจะเอากองหลังสักคนกลับมาให้เมคชัวร์ว่าเขาเล่นได้ซึ่งอาจจะเป็นไม่น่าจะหลายคนอาจจะคิดว่าคิดสมอลลิงหรือเปล่าไม่ใช่นะผมว่าเขาจะเอาไอ้นี่กลับมาเอ็นดิก้าเซ็นเตอร์ประจำใช่เซ็นเตอร์ครับเคยอยู่แฟรงก์เฟิร์ตครับตัวนี้ดีอยู่รูปร่างสูงใหญ่เขาซื้อไปตอนแทนที่เราซื้อลูดิเกอร์มานั่นแหละผมว่ามูรินโญ่จะกองหลังกลับมาตัวนึงครับจะเป็นเอ็นดิก้าแล้วก็อาจจะเป็นกองหน้าซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาอับบาฮัมมามากกว่าเป็นพี่ตู้ครับพี่ตู้นี่แฟนไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าอยู่แล้วด้วยไอ้พวกประเภทบ้านหลายที่นะแล้วทีนี้หลายคนอาจจะแบบอยากให้เอาขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเลยนะดิบาร่าอะไรเงี้ยผมว่าอยากก็เป็นไปได้เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เพราะว่าครั้งมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไร no dibala no party ก็คือไอ้ตอนนี้ดิบาร่านะไปกันไปไหนไปกันแพ็คคู่ไปไหนไปกัน
ใช่ทีนี้อ่ะมีดึงตัวที่แบบว่าอยากจะใช้ถนัดมือติดสอยห้อยตามมาคือแบบปุยเล่นๆนะขำๆปลดด่วนย้ายด่วนแล้วก็ห้อยมาด่วนนี่ไอชุดที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีกระดิ่งปัจจุบันแล้วก็จะมีการปล่อยไปรออีกหรือเปล่าปล่อยไปรอที่ใหม่เหรอปล่อยไปรอที่ใหม่เหรอเป็นนิวคาสเซิลอะไรเงี้ยเปล่าไม่นะคือหัวเราต้องมาดูอย่างว่าไอ้ที่ตัวเราเหลือที่ไม่เจ็บเนี่ยเอาแบบจะบอกแบบฟูก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าตัวมันเจ็บอยู่เนาะเพราะมันต้องใช้นัดหน้าแล้วใช่ไหมนัดหน้าก็ต้องแบบคงเป็นแผนที่มูรินโญ่ถนัดนะครับผมว่าเขาคงใช้4 3 3เหมือนเดิมนั่นแหละเอาเกมแรกที่มูเจอลิเวอร์พูลเลยใช่นัดวิลล่าไม่ทันอาจจะใครชั่วคราวแล้วก็แม็กเจอลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกผมว่าก็คงทรงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าไอ้แบ็คซ้ายเนี่ยเพราะว่าชีเวลมาแล้วได้แน่นอนชีเวลกุตโต้อ่ะคูเซนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นโควิลล่ะแต่ดูแล้วทรงเขาก็น่าจะชอบตัวนี้อยู่แต่ส่วนที่เหลือก็อาจจะแบบต้องวัดดวงกันระหว่างเทียโกซินวากับดิซาซี่แต่ผมดูไว้ว่าไอ้ทรงเนี่ยผมมูรินโญ่ชอบดิซาซี่มากกว่าทำไมเพราะว่าคือโอ้ถึกกว่าเทียโกซินวาผมว่ามูรินโญ่ผมไม่ได้ค่อยชอบอะหมายถึงว่าโอเคแหละเขาเป็นตัวหลักตัวเก่าแต่ว่าเขาอาจจะต้องการแผนระยะยาวที่เขาจะอยู่สักปี2ปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆดิซาซี่อ่ะผมว่าก็ท่านเขาเล่นเหมือนลูดิเกอร์อ่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับลูดิเกอร์ชัดนะสังเกตพอเขาเล่นหลังสามอ่ะพอเป็นเซนเตอร์สามตัวไอ้นี่บุกแต่เราไม่ค่อยเล่นหลังสามแค่นั้นเองในแผนของใช่ใช่การเดียวกันป่าวะมาการคล้ายๆลูดิเกอร์เหมือนกันแต่ทีนี้ตรงกลางอาจจะอยากปล่อยใครไหมกาลาเกอร์เอนโซไคเซโดอ่ะผมว่าน่าจะเท่าที่มีอยู่ก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีใช้ไม่ได้สักคนผมว่ากลาง3คนน่ะก็คงเป็นชุดนี้แหละก็คือคงเป็นไคเซโดเอนโซแล้วก็กาลาเกอร์แหละเพราะว่ามันคือสมมติถ้าเรามองใช่ป่ะมองในมุมมูรินโญ่ยุค2อ่ะมันคือกองเต้ใช่ป่ะกองเต้แลมพาร์ดอะไรเงี้ยมันคือคนที่เล่นในตำแหน่งที่มูรินโญ่ชอบใช้อ่ะก็คือตัวรับตัวหนึ่งบ็อกซ์ตูบ็อกซ์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นที่สื่อตัวกลางคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็คงยังไม่ได้กระทบหรือต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากจริงๆก็ยังใช้เดิมอยู่เลยนะจริงๆใช่เพราะว่าปรับแนวรุกแค่นี้ด้วยพี่มันมีแค่นี้ด้วยตัวเลือกกูน้อยเรามีแค่นี้ด้วยทีนี้อ่ะแนวรุกก็ได้อับราฮัมเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งสมมติดีแฮมมี่มามันลงแน่เพราะมันไม่มีตัวเลือกอยู่แล้วไม่มีจริงๆใช่เอาที่ว่าก็ดูทรงก็จะดีกว่าแจ็คสันนะตอนนี้ไอ้แล้วเอ็นคุณครูแล้วก็ยังเจ็บตูดอยู่อย่างเงี้ยเจ็บกลับมาก็ต้องไม่ได้อ่ะพี่แจ็คก็ยังไม่มาก็ต้องเป็นถ้าสมมติมีแฮมมี่มาก็ต้องเป็นแฮมมี่ส่วนปีกเนี่ยผมว่าโอกาสมูดิกได้เกิดนะไอ้ปีกทรงมูรินโญ่เนี่ยเอาแล้วเนี่ยแหละก็เลยถามเลยว่าจุดแตกต่างจากยุคพอสจะเป็นยังไงคนไหนใช่ผมว่ามูดิกมีโอกาสนะหมายถึงว่าโอกาสที่จะแบบเกิดอ่ะถ้าผมทำเป็นมูรินโญ่นะครับคิดว่าโอกาสมีทำไมถึงต่างจากพอสด้วยความเชื่อมั่นของโค้ชล้วนๆเลยเหรอใช่ผมว่าคือเขาเป็นคนเน้นปลุกจากปีกอ่ะแล้วชอบเป็นปีกไงโอเคแหละมูดิกมันอาจจะตัดปุ๊บแม่นยิงปิ้นออกโลกที่สามอะไรเงี้ยแต่ก็จะได้โอกาสมากขึ้นปีกสไตล์นั้นอ่ะเก็บบอลได้ไปกับบอลดีอะไรเงี้ยส่วนยิงมาไม่กลับอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วค่อยไปปรับหรืออาจจะให้อ่ะมึงส่งแทมมี่ก็ได้วะใช่อาจจะเน้นคลอสเข้าไปด้านในหรืออะไรก็ช่างอะไรเงี้ยผมว่าเขาชอบปีกที่มีความเร็วค่อนข้างสปีดต้นค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทางขวาต้องวัดดวงระหว่างสเตอร์ลิงกับพาร์เมอร์
หรือพาเมอร์อาจจะถอยลงมาเล่นตำแหน่งแบบที่เขาอยากได้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้นะแต่ผมว่าเขาจะอาจจะชอบเป็นปีกตัดในมากกว่าพวกคัดอินไซด์เข้ามาปีกตัดในแล้วเข้ามายิงอ่ะโอกาสน่าจะผมคิดว่าพาเมอร์จะมาก่อนสเตอร์ลิงก็คงเป็น4-3เหมือนเดิมแหละเหมือนที่เขาเคยใช้ในทุกที่แหละผมว่าก็ตัวมันมีแค่นี้ด้วยตัวก็น้อยแต่อาจแค่ปรับนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มความใช่แล้วก็ใส่ความเป็นดีเทลของมูรินโญ่เข้าไปอย่างเงี้ยผมว่าก็คงออกมาประมาณเนี้ยทีนี้การจัดทีมกับจัดอะไรละกูคิดว่าเนี่ยที่เราสมมุติกันมาเนี่ยกับเทียบกับการคุมทีมของพอชตอนเนี้ยมันจะมีความแตกต่างไหมถ้าเรามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นขึ้นมาเป็นมูรินโญ่กับชุดไม่ถึงถ้าเป็นมูเลยใช่ไหมตามที่คุยเนี่ยกับแผนนี้เลยมันจะจบยังไงกับกลิ่นใหม่มันดีกว่าอยู่แล้วผมว่าอันดับมันกระเตื้องแหละครับพื้นที่ยุโรปต้องมาผมว่ายูโรป้าลีกได้สมมุติถ้าเป็นมูรินโญ่มานะยูโรป้าลีกคอนเฟิร์มและถ้าไล่ออกก่อนจะตกสักถ้วยนะมันมีถ้วยนึงแน่นอนบอลถ้วยตอนนี้ซึ่งถ้าตามที่เราสมมุติกันเนี่ยมันโอ้โหไอสมมุติว่าตกไอตัวคาราบาวครับใช่ป่ะแพ้มิดเดิลบรูแล้วก็ไปวิลล่าเนี่ยคือ FA ครับเหมือนกันนะโอ้โหผมว่าเขาเทนะต้องมีโยเทเลยมึงไปถ้วยนึงก่อนเลยแบบรีบด้วยไปทิ้งพรีเมียร์ลีกเลยเชื่อผมไหมก็คือเหมือนจัดตัวพรีเมียร์ลีกก็แก๊กเลยอะแล้วไปเอาที่จะได้ถ้วยอะครับเอาผมพูดจริงๆเพราะว่าเขาก็จะดึงดึงสแตทอะกูไปไหนกูมีถ้วยเด้อกูไปไหนกูมีถ้วยเด้อเออและก็ครึ่งฤดูกาลนี้คงไม่ทันไล่กูเหมือนที่สเปอร์นะใช่เหมือนตอนแมนยูไงที่เขาทิ้งอะแล้วเขาบอกว่าคือคนบอกว่าไอ้นักไทยๆที่จำได้ป่ะปีที่แมนยูได้แชมป์ยูโรป้าลีกอะแล้วจริงๆแต้มมันทันที่แต้มอะแข่งเพื่อสมมติแมนยูชนะหมดแต่ต้องเป็นลุ้นทีมอื่นให้เสมอหรือแพ้แล้วมันอยู่ถึงจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกมูรินโญ่บอกกูไม่เอากลัวทางลัดกูไปได้แชมป์ยูโรป้าลีกดีกว่ายังไงได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยแล้วก็เทจริงใช่เพราะลีกอ่ะมันต้องอีกหลายนัดแล้วก็ต้องไปแข่งคะแนนใช่อีกหลายนัดครับได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วอ่ะใช่อันนั้นคือเข้าชิงไปแล้วด้วยได้ถ้วยด้วยคือหมายถึงว่าเน้นให้มันได้แชมป์เนี่ยคือได้ถ้วยประดับแล้วก็ยูโรป้าลีกก็จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วใช่จะไปทำอันดับในลีกเพื่อจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกทำไมใช่คือผมว่าถ้าสมมติว่าตกรอบคาราบาวครับใช่ป่ะครับอีฮอตบาร์บีคิวเราโดนเด้งสมมติเป็นมูรินโญ่วิเคราะห์แล้วแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเตะไปกูก็ได้เต็มที่ก็ยูโรป้าลีกเท่าเดิมไอ้สักถ้วยก็ไม่ได้สภาพตัวอย่างนี้กูไปนู่นเลยมุ่งเลยบอลถ้วยเน้นซ้อมแท็กติกกูน้ำ 1-0 อุดเอาจบเลยนักต่อนักนักต่อนักโอเคมึงเจอรถบัสกูบ้างหลังจากที่กองหน้ากูโดนรถบัสหลายทีมแล้วยิงไม่ได้เลยกูรถบัสใส่ยิงแม่งเดี๋ยวมาผมว่าออกเหลี่ยมนี้แน่ๆสมมุติว่าถ้าต้องเป็นมูรินโญ่แล้วเข้ามาเพื่อยังไงเขาก็ตัวเขาเองก็ชอบการันตีความสำเร็จอยู่แล้วครับโอเคก็สรุปว่ามีการเทแน่นอนอย่างนี้พอจะพูดได้ไหมว่าเนี่ยก็เหมือนกับพอสก็บอกว่าต้องใช้เวลา trust the process ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเทียบเลยตอนนี้เปลี่ยนมูเลยผลงานเชลซีจะดีกว่าได้ถ้วยเลยพอสคุมจบฤดูกาลนี้ปุ๊กเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนเป็นมูตอนนี้ผลงานดีกว่าแน่นอนแต่ผมว่าดีกว่านะคือมันเปลี่ยนกลิ่นเลยพี่เวลาเปลี่ยนโค้ชสำนักผลงานมันก็ดีขึ้นกว่าทุกทีมนะเอาว่ากันตามตรงซึ่งทีมเราเองเนี่ยแหละที่เปลี่ยนกลางฤดูกาลแล้วสำเร็จมานักต่อนักไม่ว่าจะสูตรเราไหมก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะสูตรก็สูตรจะมีครับ ก็เป็นจินตนาการก็เป็นการคุยขำๆนะเป็นเรื่องสมมุตินะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็อัตราต่อรองแต่ทั้งหลายก็อย่างที่บอกก็คงยากพี่ก็ยังคิดว่าแม่งนิวเนี่ยแม่งน่ากลัวว่าจะแบบเปิดทูเซอร์นี่ครับเซอร์ก็ไม่ต้องแปลกใจครับอัตราต่อรองแม่งชัดขนาดนี้ครับไอ้ดีฮาวที่แบบอยู่กับผลงานดิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกก็ไม่ร้อนพี่ว่าร้อนแล้วตอนนี้แล้วคิดดูนะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะถ้าอัตราต่อรองมันขยับ
ประมาณว่าแทง4จ่าย3อะไรเงี้ยหรือหลังๆปิดไปเลยถ้ายิ่งปิดพนันนะอ้าวกาหัวเลยว่าเดี๋ยวชูเสื้อแน่นอนดีลเฮียวีโกมันดีลไปแล้วเรียกว่าเฮียวีโกได้เลยใช่คือถ้าตอนนี้นะยังเป็นแทง1จ่าย3เป็นลงทุนอยู่ตามได้ที่ถ้าอัตราต่อรองขยับเปลี่ยนเป็นแทงมากกว่าจ่ายนะสมมติแทง3จ่าย2ไอ้แทง4จ่าย5แล้วก็ช่างนะที่น้อยกว่าเท่านึงนะเตรียมตัวเลยอีกสักไม่เกินอาทิตย์นึงมาปิดครับแปลว่าข้อมูลมาละวงในมาแสดงว่าชัวร์แสดงว่าชัวร์โอเคอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เราเอาจากอัตราต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยจากเว็บพนงพนันเลยเราก็เอามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ข่าวนะถึงเราจะไม่ได้สนับสนุนในการแทงพนันฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่มาสู่พวกเว็บพนันพวกนี้ก็ต้องมีพวกแหล่งคงแหล่งข่าวอย่างที่บอกอ่ะมันได้บอกเลยว่าพบได้ครับได้กลงได้กลิ่นมาได้แบบมีข่าวรั่วไหลอะไรมานะก็เนี่ยอย่างที่ดูตอนนี้พี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่หลีกซ้ายคือทรงมันปูมาเพื่อนิวคาสเซิลนะพี่อืมแต่ทรงมาทางนิวคาสเซิลกว่าเหมือนกันจริงๆว่ะมากกว่าอ่ะก็ลุ้นกันต่อไปสุดท้ายนี้พวกอยากจะสรุปอะไรไหมกับปรากฏการณ์ที่กดมูแล้วก็แฟนบอลก็อยากได้หรือเรามาคุยกันจินตนาการเล่นๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อาจจะไปทีมอื่นเป็นไงบ้างกับข่าวนี้ครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นไงพอให้ชุ่มชื่นก็เรียกไงนะพอเอ้ยพอให้คิดถึงรำลึกวันเก่าๆในวันที่สภาพทีมอย่างนี้ คือทุกคนก็อ่ะหลายๆคนพูดกันตามตรงนะหลายๆคนอย่างผมกับพี่เบียร์เชียร์เชลซีมาก่อนเป็นมูรินโญ่เชียร์เชลซีตั้งแต่แบบกุ๊กกิ๊กได้เล่นบอลยุโรปบ้างไม่ได้เล่นบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นคนที่เคยเชียร์คนที่มาเชียร์เพราะมูรินโญ่มันเยอะมากเยอะมากจริงๆดังนั้นไม่ผิดที่เขาจะรักครับเขาดูฟุตบอลเขาไม่ได้ดูเป็นเขาเรียกไงพี่ไม่ได้ดูเป็นโค้ชเป็นกูรูเป็นอะไรเขาดูเพราะเขารู้สึกเขาดูแล้วเขาแฮปปี้เขามีความสุขครั้งแรกครับมันจบง่ายๆก็คือทีมได้ถ้วยทีมประสบความสำเร็จฟุตบอลเล่นสวยมีสถิติอะไรมากมายให้กับถึงโอเคมันเป็นบอลอดีตคืออดีตแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเออเราเคยจะคบแฟนเก่าดีๆสักคนนึงอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเรามีโมเมนต์ดีๆกับเขาอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นตำนานสโมสรคนหนึ่งเหมือนกันนะในฐานะผู้จัดการทีมอ่ะก็ยังไม่มีใครลบสถิติเขาได้นะผมพูดตรงๆไม่มีใครลบสถิติเขาได้นะเสีย15ประตูยังไม่มีใครทำได้นะแล้วก็เล่นในบ้าน19นัดชนะ18เสมอ1ที่แซมฟอร์ดนั่นคือยุคนรกทีมเยือนของจริงของมูรินโญ่เลยนะก็ยังไม่มีใครทำลายเหมือนกันสถิตินี้ผมเนี่ยผมว่าสถิติที่ผมรู้สึกแมนเวอร์จะก็คือเสียฤดูกาลนึงเสีย15ประตูอ่ะ15ประตูเท่านั้นคือไม่รู้แมนเวอร์จะเพราะอะไรเวอร์จะครับก็ผลงานมาก่อนใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้างั้นก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่พี่เบียร์กับแอดปุ๊กก็มาอัดกันในรายการขับเชลซีที่อาจจะอัพมาเป็นแบบคลิปบ้างนะครับให้ไปฟังกันเพลินๆเมื่อจะฟังบนรถฟังก่อนนอนก่อนกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะฟังคือเรามาอัดคลิปเนี่ยสลับสับเปลี่ยนสไตล์บ้างที่แบบเราจะได้คุยกันแบบวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็ตรงประเด็นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเนี่ยก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวพี่เบียร์กับแอดปุ๊กก็จะมาไล่อ่านนะทีหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาปรับปรุงในคลิปต่อไปนะครับบางทีเราก็ไลฟ์เราก็อาจจะคุยแบบสดๆกับคอมเมนต์ไงแต่บางทีที่เราแบบเรียกมาอัดแบบนี้บ้างเนี่ยก็จะได้แบบมาโฟกัสกันที่หัวข้อกันแบบเน้นๆเลยนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยกับรายการขับเชลซีพี่เบียร์แอดมินปุ๊กนะครับรวมถึงวันนี้เอ็มออฟไซด์บลูส์นะอาจจะไม่ได้มาจอยแต่เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาจอยกันนะครับเอาละครับวันนี้แอดปุ๊กและพี่เบียร์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ล่วงหน้านะแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีแอดปุ๊กสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ